มหานครที่มีนักสะสมและมีรถในตำนานติดอันดับ1 ใน 5ของโลกนั่นคือประเทศไทยและช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดย C-Tech เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนตราสุริตสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีครับสปีดการาจสถานที่รับฝากรถมอเตอร์ไซค์และเซอร์วิสครบวงจรทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ติดต่อ 0818132393และ0906643343 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการเปิดโปงโรงรถโดยโบ๊ทบุญนันท์นะฮะปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่ครบรอบ50 ปีสำหรับรถยนต์รุ่น Toyota Celica เดี๋ยวเรารู้จักแขกรับเชิญผมท่านแรกก่อนนะฮะก็น้องโคโค่นะฮะครับสวัสดีครับเจวลิตคุณพรนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือเดี๋ยวน้องก็จะเรียกกันว่าอาจารย์อู๊ดนะฮะคุณทัศกรจิระวราพันธ์นะครับผมจากกลุ่มนี่นะฮะ Celica Thailand ถูกไหมครับความเป็นมาเป็นไปของ Celica Thailand เริ่มมายังไงถามพี่อู๊ดก่อนก็จริงๆแล้วมันก็เริ่มจากเป็นเว็บก่อนนะครับหลังมาเนี่ยมันก็จะมีพวกFacebook ปัจจุบันนี้มีสมาชิกประมาณเท่าไหร่พี่อู๊ดจริงๆแล้วถ้ายอดใน Facebook เนี่ยมัน1,000 กว่าแต่ว่าถ้ามีรถจริงๆเนี่ยตอนนี้ที่เราเช็คมีอยู่ประมาณ100เอาละหลักร้อยที่เป็นสมาชิกก็ที่เห็นหน้าค่าตากันอยู่เนี่ยนะมีรถอยู่หลักร้อยสมาชิก1,000 กว่าที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในเว็บไซต์ครับปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าปีนี้คือครบรอบ50 ปีของเจ้ารถ Toyota Celica วันนี้พาคุณผู้ชมมารู้จัก Celica กันเรียกว่าเกือบจะครบทุกเจนเพราะว่าวันที่7 พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ตลาดมะลิที่เมืองทองธานีเนี่ยนะครับ Celica เขาไปรวมกันเขามีกันมาเขามากันครบทุกเจนเลยที่ผ่านมาแต่วันนี้เปิดโปรโมทพาคุณผู้ชมมาเริ่มเจาะกันดีนะให้อาจารย์อู๊ดกับคุณโคโค่พาไปทีละคันมาถึงคันนี้ผมเห็นบ่อยมากอันนี้คือ TA22 อันนี้คือชื่อรุ่นจริงๆคือ Toyota Celica TA22 ถูกไหมถูกต้องครับนี่คือเจนแรกของ Celica ใช่ครับเป็นเจนแรกปีประมาณ1970 ความพิเศษของรถคันนี้ยังไงพี่วัดก็มันก็เป็นรถที่ขับสนุกนะครับเป็นรถเล็กๆแล้วมันก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนได้แต่อันนี้ที่ผมทำนี่คือใช้งานได้ทุกวันครับก็เสียบกุญแจบิดสตาร์ทติดออกเลยตอนแรกที่ซื้อมาเลยจริงๆแล้วก็อยากเล่นรถเก่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบทำอะไรเพอร์เฟกต์มาตลอดครับแต่รถเก่าเนี่ยมันจะสอนเราว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ในโลกไม่มีอะไรสมบูรณ์ในโลกมันเดี๋ยวมันก็เสียเดี๋ยวมันก็ต้องเอาไปซ่อมเราต้องซ่อมเองบางครั้งเราก็ทำเองไม่สมบูรณ์แบบอันนี้คือให้ข้อคิดว่ารถคันนี้นั่นคือชีวิตที่มันไม่สมบูรณ์แบบ1970มาถึงปัจจุบันนี้50 ปีพอดีเป๊ะ50 ปีคันนี้ทำอะไรไปบ้างครับพี่วัดก็มีเปลี่ยนเครื่องไปครับเป็น 3S-E ขับหลังแล้วก็ทำพัดลมไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัย power เพราะเราแก่แล้วเนาะเราก็อยากให้สบายสมัยก่อนจะเป็น power นะใช่มันก็โอ้โหมันเลี้ยวยากนะครับก็ขับแบบสบายๆเย็นเพลงเพราะขับได้สบายไปไหนไปกันวิ่งได้ทั่วประเทศสำหรับรถคันนี้ของพี่อู๊ดครับผมชุดแต่งด้านนอกก็ถือว่าเป็นโป่งเย็บตามยุคตามสมัยปี7 กว่าถูกไหมครับยุคของเขาล้อก็ก้านกล้วยวัตานาเบ้ใช่ครับถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าตรงยุคของเขาตรงยุคครับยุคนี้ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ต้องแข่งรถกันแถวประมาณโรงแรมแอมบาสเดอร์ใช่ครับ70ใช่ครับ70 80ยุคนี้นะรุ่นนี้ที่ดังๆก็พาเลทหน้าพาเลทก็มีก่อนพาเลทน่าจะเป็นยุคประมาณซัดกันอยู่บนถนนสุขุมวิทนะฮะแถวหน้าแอมบัสเตอร์รถรุ่นนี้นะแล้วก็แล้วผมเสริมหน่อยได้ไหมได้เลยผมชอบมากเลยรถแบบมันเหมือนมันหาไม่ได้ในปัจจุบันเลยพี่ตรงเนี้ยกระจกเขาเปิดโล่งเขาบอกไม่มีเสาพิลล่าบีถูกไหมครับก็มีเสาพิลล่าเอไม่มีเสาพิลล่าบีแต่มีเสาพิลล่า4ท้ายเขาบอกว่าเป็นคูปที่ดูแล้วการออกแบบมันเป็นมัสแตงน้อยๆใช่แล้วเสน่ห์มันผมเมื่อกี้ผมเห็นข้างในแอบดูของอาจารย์มาพี่เป็นมือหมุนหน้าหลังนะไม่ใช่มือหมุนบานเดียวนะข้างหลังก็มีมือหมุนกระจกนะเพราะว่าเวลาลงต้องลงให้มันเป็นช่องแบบนี่เปิดให้หมดให้เห็นแบบว่าช่องคูปออกมาให้เต็มนี่ถูกไหมครับ คันนี้ต้องบอกว่าให้เปรียบเทียบมันเป็นเหมือนกับวันหยุดนะผมว่าแล้วเพราะว่าผมจะขับเฉพาะตอนวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นคันนี้มันคือรถวีคเอนด์ไรด์ใช่ไหมมันเราขับแล้วมันเหมือนเราได้หยุดพักอะไรสักอย่างจากที่เราทำงานมาครับอาจจะไม่ได้ขับก็ได้ซ่อมมันทำมันเช็ดมันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นวันหยุดวันเวลาว่างของเราครับครับนี่คือ Celica TA22 1970นี่คือเจนแรกครับผมท่านต่อไปนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่แนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อเล่นนะชื่อเพ็กครับคุณเพ็กใช่ครับคุณเพ็กเห็นบอกมาจากสุพรรณใช่ครับผมคันนี้คือรุ่นอะไรยังไงครับเป็น TA27 ครับอันนี้มันคืออยู่ในเจนอะไรอ่ะเป็นเจนหนึ่งเหมือนกันครับแต่ว่าปีจะต่างกันเพราะว่าตัวนู้นจะออกมาก่อน2ปีครับอันนี้จะเป็น Arrow Dynamic ด้านหลังอะครับจะต่างกันที่ตัวนี้เป็น ลิฟต์แบ็คถ้าเป็นคืออันนี้จะคันนู้นจะเป็นคูเป้อะครับพี่โบ๊ทใช่นี่เป็นคูปใช่ครับสั้นอันนี้จะเป็นแบบลาดยาวถ้ามาแต่งก็จะเรียกเป็นฟาสแบ็คถ้าเป็นมาสแตงก็จะเป็นพวกฟาสแบ็คมาร์ควันพวกนี้นะใช่ครับก็ขนาดนามเขาก็เป็นเจแปนิสมาสแตงครับแล้วก็คันนี้คือที่ผมพยายามแบบหาอะไหล่ทุกชิ้นเนี่ยคือจะเป็นช่วงภายในเนี่ยที่จะยากที่สุดอะครับเพราะว่าผมจะไม่มีการบิ้วเลยสักชิ้นครับพี่อ๋อนี่คือนี่โหนี่คุณเก็บเดิมไม่หมดเลยนะใช่ครับภายในทุกชิ้นก็คือจะประมูลมาจากญี่ปุ่นหมดเลยเฮ้ยคุณใช้คำว่าประมูลจากญี่ปุ่นเลยใช่ครับพวกนี้ต้องประมูลครับต้องนั่งเฝ้ารอประมาณปี2ปีอะครับแล้วคันนี้ใช้เวลาทำทั้งหมดจริงๆใช้เวลาทำสีไม่นานครับรวมๆทั้งหมดน่าจะประมาณปีครึ่งถึง2ปีครับแต่ปีครึ่งนั่นคือหมายความว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์ 100% ก็ต้องเก็บมาจนถึงปัจจุบันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยครับทุกทิกไปไล่ไปเรื่อยใช่ครับอันนี้ผมแอบถามน้องมาพี่โบ๊ทคือความพิเศษอยากโชว์เครื่องอันนี้เขาดูนะได้ครับเครื่องก็คือจะไม่ใช่เครื่องเดิมครับพี่โบ๊ทคือผมแบบคือยังวัยรุ่นอยู่ก็อยากใช้เครื่องที่มันทันสมัยคือรถคันนี้คือใช้งานได้จริงครับโอ้โหผมดูคันนี้เขาแบบใส่ใจมากนะพี่โบ๊ทโชว์ก็ยังเป็นแบบปรับละเอียดได้นะปรับมุมแคมได้ลิ้นดูดสดเก็บโล่งเนาะแล้วก็เห็นเจ้าของบอกว่าหม้อลมอยู่ข้างในด้วยถูกครับนี่คุณเจอ 3S บีมเข้าไปนี่คุณถึงก็ร้องนะฮะคอนเซ็ปต์ของ Celica Thailand คือราคามันท่วมท้นมากกว่ารถถูกไหมต้องครับพี่บอสพอประเมินได้ไหมว่าคันนี้คุณทำไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นสภาพเนี้ยคุณคิดว่ามันตอนนี้คุณไปเท่าไหร่ฮะคุณใช้เงินไปเท่าไหร่น่าจะมันเล็กๆน้อยๆแบบผสมไปเรื่อยๆครับพี่บอสผสมเนี่ยก็น่าจะทะลุล้านไปแล้วเป็นไงคุณผู้ชมทะลุล้านนะทะลุ1 ล้านบาทไปแล้วนะรถคันนี้ไฟท้ายสวยแล้วก็เก็บรายละเอียดได้แบบว่าเรียกว่าจริงๆแล้ววันนี้คุณเก็บรายละเอียดได้ครบได้ทั้งคันเลยนะแม้แต่กระทั่งแบบพวกชุดสปอยลิ้นล่างอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณเก็บรายละเอียดได้แบบล้อเลอะมาแบบโหดครบล้อนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่ล้อหน้านี่น่าจะประมาณ9 นิ้วได้มั้งหน้า9 นิ้วครับพี่ไม่ต้องเลี้ยวเลยนะโอ้โหเลี้ยวยากมากครับพี่ถูกป่ะล้อ9 นิ้วล้อหลังนี่มันใหญ่กว่าอีก9 ครึ่งครับหลังเป็น9 ครึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าทำให้คนได้เห็นว่ารถCelicaผมว่าจริงๆมันมีเสน่ห์นะแล้วคุณทำรถออกมาได้สวยนะพี่ก็ชอบมากนะฮะอ่ะขอบคุณมากนะครับพี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาดูคันต่อไปเรามาดูคันนี้แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับน้องของรถสวัสดีครับผมทันครับผมน้องทันนะครับใช่ครับคันนี้Celica นี่คือเจนอะไรเอ่ยครับอันนี้คือเจน5ไฟป๊อปครับคนไทยส่วนใหญ่เรียกปะครับนี่คือเจน5ใช่ครับเจน5ถูกไหมครับใช่ครับถูกครับรุ่นนี้จริงๆถือว่าเป็นรุ่นที่คนไทยจะรู้จักเยอะที่สุดพอคนไทยจะเรียกว่า Celica ไฟป๊อปอัพใช่ครับมันดังในตัวที่เป็นแขนแรลลี่ครับใช่ไหมครับใช่ครับรถคันนี้คือทำอะไรมาบ้างยังไงเอ่ยก็รถคันนี้เป็นรถประมูลนะครับประมูลมาอยู่กับผมมาประมาณสัก45 ปีแล้วครับอันนี้45 ปีแล้วครับต้องบอกว่าได้มาสภาพแย่แบบแย่มากๆครับเหมือนซ่าครับที่ผมได้ยินน้องทันเล่าให้ฟังนะพี่คันนี้คือรื้อทำไมหมดสีเครื่องเสียงทุกอย่างเครื่องใช่ครับเริ่มศูนย์เลยพี่คันนี้ตอนที่ประมูลก็ตลกมากคือคนจัดการประมูลนะครับก็บอกว่าเนี่ยรถคันนี้ใครก็ได้คือซื้อไปหน่อยเถอะคือออกมาหลายรอบแล้วไม่มีใครเอา แล้วพ่อผมอะคาอยู่ในร้านประมูลมานานมากนะใช่วันนั้นพ่อผมจะไปเอาคันอื่นแล้วคันนี้ไปหลับต่อไปขึ้นมาพอดีก็เลยเขาก็เลยยกหนึ่งป้ายใช่คุณก็เลยเอาซะเลยคือพ่อเขาเคยมีรุ่นนี้ครับก็ประมูลเสร็จปุ๊บขับจากกรมศุลไปที่อู่ล้อหลุดหน้าอู่แผลยังมีอยู่เลยครับล้อหลุดหน้าอู่เลยอ่ะใช่ก็คือไปรื้อทั้งคันเพราะว่ามันผุเยอะมากมันผุแบบบางจุดนี้เอามือเข้าไปได้เลยครับแล้วก็นี่คุณก็เริ่มนับหนึ่งใหม่จนมาถึงปัจจุบันนี้จนมาถึงปัจจุบันก็ไม่ค่อยอยากจะบวกมันเท่าไหร่ว่าทำมาเท่าไหร่บ้างมันเกินราคารถไปแล้วเกินเยอะครับแต่ร้านครับถูกไหมแต่ผมเคยบวกนะพี่เขาอะลงรูปแล้วส่งมาให้ผมดูไงผมลองบวกเล่นต้องมีอย่างน้อยเกือบ8 ล้านกันนะ8 ล้านผมยังบวกไม่หมดเลยอะแล้วทันรักเขาตรงไหนคะเนี่ยคันนี้เป็นรถคันแรกผมครับได้มาตอนอายุ15มีความผูกพันอยู่แล้วคันนี้ผูกพันมากรักมากคือตอนแรกได้มานี่แบบพยายามทุ่มกับมันทุกอย่างครับคือมีเงินเก็บอะไรเท่าไหร่ก็พยายามลงหมดจริงๆอยากทำเขาให้ดีรถคันนี้เปรียบเสมือนอะไรกับเราเหมือนเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันมานานมากรู้ใจกันโยนโค้งนี่รู้เลยจะเป็นยังไงเพราะรถคันนี้ผมทำจนผมเอาไปวิ่งพีระครับคันนี้นี่คือถือว่าเป็นคันที่รู้ใจที่สุดในบ้านรู้ใจที่สุดรู้เลยจะเป็นยังไงเจอถนนอย่างนี้จะเป็นยังไงรู้หมดเลยเพราะอยู่กันมานานครับก็ต้องบอกว่าเขาจะต้องอยู่กันไปอีกนานแล้วก็ในใจคิดว่าต้องเก็บไว้อีกนานเก็บอีกนานนะครับเก็บยาวไม่คิดจะขายจริงครับคันนี้ครับอยู่ยาวนี่คือคันที่ก็เปรียบเสมือนน้องชายท่านอีกคนหนึ่งนะใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือเจ้าCelica Gen 5คันนี้ก็บอกว่าเริ่มจากรถประมูลที่พ่อมีแรงบันดาลใจขับCelicaมาก่อนคุณทำรถออกมาได้สวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ้าวมาดูคันต่อไปครับขอบคุณครับคันนี้เขาบอกว่านี่คือแต่งในสไตล์ที่ต้องบอกว่านี่คือตัวที่สร้างชื่อที่สุดให้กับCelicaชนะการแข่งขันWorld Rally Championนะครับนี่ก็คือ WRC นี่ก็คือโมเดลเขาเป็นอย่างนี้เลยเขาเรียกตัวคัสตอนนะครับที่เป็นตัวแข่งตัว WRC พี่บุ๊คเชื่อไหมว่าคันนี้ตอนแรกนะที่ผมเจอครั้งแรกผมเจอในรูปผมคิดว่ามันเป็นรถอยู่ต่างประเทศเหมือนพวกโปสเตอร์แบบจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไงไม่น่าเชื่อว่ามันจะอยู่ในเมืองไทยใช่พอมาเจอตัวจริงอ้าวนี่มันรถเพื่อนเรานี่นะแนะนำก่อนครับสวัสดีครับครับก็ชื่อธนยศบุญยงนะครับชื่อเล่นชื่อนัทนะครับผมคุณนัททำอะไรอยู่คุณนัทเปิดอู่ทำเกียร์ออโต้นะครับชื่อร้านว่าฟิวออยล์คูลเลอร์นะครับเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูจะเจอเลยฟิวออยล์คูลเลอร์อยู่เส้นพระราม2เทียนทะเลใช่ครับนะครับใครก็ไปหาใช้บริการได้ครับรับได้เลยใช่ไหมคันนี้คือรุ่นอะไรยังไงคุณนักคันนี้ก็เป็นCelicaตัว ST185RC นะครับผมเดิมเขาก็ไม่ได้เป็น RC มาแต่ผมซื้อมาจากญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งแล้วก็มาสลับของใส่swapของใส่คันนี้อยู่กับผมมา11-12 ปีก็ทำมันมาเรื่อยๆอะครับผมก็ไม่ได้คิดเป็นมูลค่าด้วยก็คือทำเขามาเรื่อยๆประกอบเขามาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะอะไรทำไมคุณถึงมาเป็นอย่างนี้คือพ่อผมเป็นนักแข่งแรลลี่พ่อผมชื่อสมชายกัทธรีพันธ์ได้แชมป์ประเทศไทยอยู่ทีมกระทิงแดงอ๋อครับคือตอนนั้นอะใน WRC เนี่ยมันก็จะมี2ตัวที่ฟัดกันมาเลยก็จะมี GC กับตัวนี้แล้วก็เขาเคยมาวิ่งที่โคราชใช่ผมก็ได้ไปดูกับพ่อเท่ากันเนี้ยนะใช่แล้วก็ตื้อพ่อบอกป้าซื้อCelicaมาทำดิอะไรอย่างเงี้ยมีนะพ่อผมก็ไปจองก็ได้ใบจองแต่พ่อผมเสียก่อนเลยไม่ได้รถใช่มันก็เลยคาใจเราว่าเฮ้ยวันหนึ่งถ้ากูมีตังค์อ่ะผมจะต้องแบบก็กลับมาเอามันมาให้ได้ให้เปรียบเทียบคุณมีประวัติมาขนาดนี้รถคันนี้คือมันคือความทรงจำถ้าเป็นคันนี้ผมขับไปไหนอ่ะทุกคนจะรู้เลยว่าเป็นรถนัดอยู่บนถนนเนี่ยโทรมาละเฮ้ยไปไหนไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะไม่ดีกับเรานะบ้านอาจจะไม่ดีกับเราเฮ้ยรู้หมดเฮ้ยนัดเดี๋ยวเอาไปที่นี่นัดไปกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนัดขายเขาไม่ได้ละมันเป็นคุณค่าทางจิตใจอะครับคือทุกวันนี้ถามว่าได้ขับเขาหรือเปล่าก็ไม่ค่อยได้ขับหรอกจอดอยู่ในร่มเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนี่คือรถที่ต้องบอกว่านัดทำออกมาแล้วก็ผมบอกว่านี่คือ RC ที่ผมชอบนะโดยส่วนตัวนะครับวันนี้มาถ่ายเนี่ยผมบอกว่าผมดูรถนัดหลายรอบมากเลยแล้วก็ชอบ RC คันนี้มากขอบคุณมากนะครับครับยินดีครับยินดีครับต่อเนื่องในตัว เจนที่5อยู่ป่ะฮะใช่ไหมใช่ครับเจน5ครับอ้าวแนะนำตัวเองหน่อยฮะน่าจะขอสวัสดีครับผมหลังครับผมพันวัตรเอี่ยมลือนามครับอ้าวหลังมายังไงเอ่ยคันนี้ความเป็นมาเป็นไปคันนี้ก็เป็นรถที่เคยนั่งตั้งแต่สมัยตอนเรียนม.ปลายเป็นรถคันนี้เหรอครับเป็นรถของพี่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านใกล้กันวันหนึ่งเขามีครอบครัวแล้วเขาอยากจะเปลี่ยนรถเป็นครอบครัวตอนนั้นผมยังเอื้อมไม่ถึงยังไม่มีงบก็ไปนอนคิดอยู่คืนนึงสุดท้ายก็เอาเลยพี่สู้นะสู้หาจากช่องทางไหนได้ก็หามาก่อนเพิ่มโอเคอยู่คุณมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็7 ปีกว่าแล้วครับคุณทำอะไรเอาไปบ้างใช่ครับก็มีชุดหน้าเป็น RC ครับชุดหน้าชุดนี้เป็น RC ถูกไหมใช่ครับเหมือนตัวแรลลี่เนี่ยถูกไหมใช่แล้วก็คุณทำอะไรไปอีกแล้วก็เพิ่ม performance นิดหน่อยเปลี่ยนเทอร์โบใส่พวกระบบ safety ก็คือล้อเบรกแล้วก็พวกโลบาร์ครับให้เปรียบเทียบกับหลังรถคันนี้คุณคิดว่าเขาคืออะไรในชีวิตคุณคันนี้ครับโอ้โหเพื่อนตายเลยครับไปด้วยกันทุกที่เลยอุ่นใจก็อุ่นใจระดับหนึ่งครับแต่ก็ไปอยู่ข้างทางกันบ่อยเหมือนกันคือผมเนี่ยได้คุยกับหลังเนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าตัวเจน5เนี่ยมันมี2บอดี้นะเป็นบอดี้ผอมกับบอดี้อ้วนเนี่ยพี่อยากรู้เนี่ยอันนี้มันดูยังไงมันดูแยกกันยังไงบอดี้ผอมบอดี้อ้วนหัวเนี่ยเป็นบอดี้อ้วนคือโป่ง RC แต่ตูดเป็นบอดี้ผอมใช่เพราะผมเอาชุด RC มาใส่หัวอ้วนตูดผอมใช่ของแบบสเปคแบบนี่หน่อยของเล่นเขาอะเยอะมากพวกกิมมิกอะอย่างอันเนี้ยปุ๊บที่หลังโชว์ผมนะก็คือพอดึงแจออกปุ๊บคุมอะไรดีดขึ้นเพื่อให้เราลุกออกง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยระบบไฟฟ้าเขามีหลายจุดเหมือนกันครับซึ่งมีให้มากกว่าในรุ่นอื่นๆและที่สำคัญคือเขาอะยังรักษาพวกระบบนี้ให้สมบูรณ์ในปัจจุบันอยู่คือไม่ได้ปล่อยให้มันแบบเสื่อมตามเวลาไงผมว่าคันเนี้ยมันจุดน่าสนใจคือตรงออปชั่นเนี่ยที่ให้มายังครบเลยไงพี่เก็บออปชั่นทุกอย่างไว้ให้มันยังถูกใช้งานได้ตามปกติคันนี้คือเพื่อนตายของหลังใช่ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับผมว่าคันนี้รถคุณเนี่ยมันดูแล้วมันคันอื่นมันก็คล้ายๆกันนะแต่ของคุณเนี่ยมันเยอะมันดูแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขาเหลือเกินอ้าวแนะนำตัวเองหน่อยครับครับแบงค์อัคเดชจิตหานครับตัวนี้จะเป็นST185เป็นขับ4พิเศษตรงที่คันนี้เขาจะเป็นเฉลิมฉลองแชมป์มีที่เป็น 5,000 คันเฉลิมฉลองแชมป์ที่เป็น 5,000 คันใช่ครับใน WRC เพราะฉะนั้นความแตกต่างเขามันจะมีไหมมันก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกกันว่าตัว WRC อะไรครับพี่คันนี้เหรอใช่ครับมันมีข้อที่มันจะบอกถ้าเป็นตัว GT4 ธรรมดาเนี่ยฝาจะไม่ใช่แบบนี้ขับ4เขาจะมีแบ่งเป็น2บอดี้ก็คือเป็น GT4 กับ GT4 WRC ก็คือจะต่างที่ฝากับกันชนหน้าช่องช่องลมนี้เข้ามาใหญ่แบบนั้นนะก็คือช่องแบบ WRC ถูกต้องครับที่เขาเรียกกันว่าชุด RC ชุด RC ก็คือชุดนี้แล้วก็จะเป็นตัวอ้วนบอดี้นี่ไงนี่โป่งเขาจะเบลอเลยเชฟข้างหลังมันจะดูใหญ่มันจะมีเชฟข้างหลังใช่ครับใช่ป่ะคือคุณทำอะไรไปบ้างเขาดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยแบงค์เปิดให้พี่ดูหน่อยเพราะว่าพี่รู้สึกว่ารถคุณเนี่ยมันของมันเยอะเหลือเกินอ่ะมันจุกจิกเต็มรถไปหมดเลยโอ้โหนี่นะมันเยอะไปหมดเลยรถคุณเนี่ยของมันเยอะจริงๆแน่นอนอ่ะที่ผมเห็นต่างๆเลยนะไอ้นี่ก็ไม่เหมือนคนชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นUS spec ครับถูกปะใช่ครับไฟมุมเขาเรียกว่าไฟมุมส้มเรียบเป็นกฎหมายบ้านเขาเป็นกฎหมายบ้านเขาเพราะว่าสมัยในยุคหนึ่งของอเมริกาเขาจะต้องมีให้มีแถบทับทิมสะท้อนใช่แล้วก็ไฟท้ายจากที่เป็นทับทิมก็จะเป็นไฟหลีใช่มันก็จะต้องติดตลอดพวกนี้ใช่ครับใช่ที่ทำไปหลักๆก็จะมีคือผมจะไม่ได้เน้นแบบรีสโตร์เดิมอะครับก็จะเป็นแบบแนวของเราค่อนข้างมากหน่อยคุณทำอะไรไปบ้างคันนี้ก็จะมีผมเห็นแน่เครื่องยนต์เลยชุดเทอร์โบแน่ใช่ครับทั้งตัวครับใช่ป่ะตัวครับคุณทำเครื่องทั้งตัวชุดเทอร์โบแน่นอนอะที่คุณทำไหมครับคันนี้ก็ต้องมีอย่างน้อยๆก็ต้องมี400-500ป่ะล่าสุด650ครับใช่ไหมใช่ครับตอนนี้650แต่ว่าคันนี้พอเสร็จแล้วมันเป็นเดลิยูสนะพี่เดลิยูส100ม้านะผมใช้ทุกวันเกือบทุกวันใช่ครับใช่คือมันจะต้องคือโจทย์ผมคือมันต้องใช้ได้ทุกวันแรงด้วยแต่ต้องวิ่งได้แรงด้วยวิ่งด้วยใช่ครับใช้ได้ทุกวันด้วยแอร์เย็นเพลงเพราะพาหญิงมาไหนก็ได้คัดนิ่มใช่ครับใช่คัดนิ่มด้วยเอาดิคันนี้ป้าซื้อให้ผมตั้งแต่ผมอายุ18-19 10 ปีครับ 10 กว่าปีใช่ครับ10 กว่าปีที่อยู่ด้วยกันมาใช่ไม่เคยคิดขายคันนี้ให้แบงค์เปรียบเทียบครับเขาคืออะไรในชีวิตคุณเขาคือไลฟ์สไตล์ครับพี่เขาคือเขาเป็นเหมือนความสุขยามว่างของผมดีกว่าเวลาที่ผมว่างจากงานเวลาที่ผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันเหมือนเราจริงๆอ่ะทุกวันนี้แค่มองก็มีความสุขแล้วเพราะเวลาเราน้อยลงนี่คือรถที่ต้องบอกว่าไม่ต้องขับแค่เห็นก็มีความสุขใช่ครับใช่นี่คือไลฟ์สไตล์ของแบงค์นะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราข้ามคันนี้ไปเลยนะคันนี้คุยแล้วไม่ใช่อันนี้รถโคเองใจร้ายอ่ะมาถึงคันนี้เอารถโคเนี่ยอ้าวยังไงนี่คือเจนอะไรเจน6ครับพี่นี่คือเจน6ใช่ต่อเนื่องกันไปเลยใช่ครับอ้าวยังไงครับก็คันนี้คือตอนนั้นน่ะมี MRS แล้วใช่ไหมพี่ก็อยากได้ย้อนกลับไปนะอยากได้รถสปอร์ตที่เป็นเดลี่ยูสใช้งานในชีวิตจริงได้ขนของได้นั่งได้หลายคนไม่จุกจิกไม่งอแงเราแฟนเราแม่เราน้องเรา4 คนนั่งได้ไปแมคโครได้คันนี้ก็ต้องบอกว่านี่คือเก็บเอาไว้ค่อนข้างจะเนียบนิ้งเหมือนเดิมคือคันนี้มันเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนอาจารย์ของเรานะในการแบบแต่งรถทำรถเลยนะเพราะว่าผมได้มาเนี่ยเริ่มต้นก็คือแบบเป็นสเปคออสเตรเลียพี่ก็คือ150ม้ามั้งเครื่อง 5S ถ้าผมจำผิดขออภัยนะครับก็คือไม่มีเทอร์โบเกียร์ออโต้ขับใช้งานเป็นรถบ้านเลยพี่ก็เรียกว่าจริงๆตอนนั้นทำออกมาเป็นแบบว่ารถบ้านจริงๆอ่ะใช่รถบ้านจริงๆได้แค่ทรงสปอร์ตเฉยๆใช่ทีนี้ก็เลยแบบพอเราได้ขับไปสักพักได้เรียนรู้ฟีลลิ่งของตัวรถมันเดิมๆแล้วเนี่ยครับก็เลยแบบต้องทำแล้วล่ะพี่เพราะว่าแบบเหมือนเราก็สายรีสโตร์นิดๆเนาะก็อยากให้มันเป็นเดลี่ยูสที่แบบไม่งองแงไม่กินข้าวลิงอะไรเงี้ยตั้งแต่ได้คันนี้มานะน่าจะประมาณ 6-7 ปีพี่ไม่เคยกินข้าวลิงเลยเป็นไงขับได้ไปไหนได้ไปเหนือล่องใต้ไปได้สุดใช่จอดติดไฟแดงแอร์เย็นสู้แดดได้ไปได้หมดแต่แรงม้าไม่เยอะนะไปได้เรื่อยๆครับมานี่ไงนี่คือ Gen 7 ถูกไหมใช่พี่นี่คือ Gen 7สวัสดีครับชื่อออมครับน้องออมครับยังไงเอ่ยคันนี้เซลิก้าคันนี้เจน7ใช่ครับเป็นเจน7คันนี้ปีอะไรเอ่ยคันนี้ปี2001ครับเป็นก่อนเมเนเชนคันนี้ก็คือเรียกว่ายุคมิลเลนเนียมว่างั้นประมาณนั้นรอยต่อมิลเลนเนียมมาฮะใช่มันต่อจากเจน6มานี่ปัจจุบันนี่ถือว่าเป็นรถโมเดลล่าสุดนะใช่พี่ยังไม่มีตัวใหม่เพราะรถเซลิก้ายังไม่ออกตัวใหม่มานี่ถือว่านี่คือรถโมเดลล่าสุดนี่คือรถโมเดลล่าสุดของเซลิก้าคุ้มมากเฮ้ยคุ้มมากไม่เปลี่ยนโฉมคุ้มด้วยซื้อแต่2001มาถึงตอนนี้ยังไม่ตกรุ่นด้วยอ้าวทำไงบ้างคันนี้ออมทำอะไรไปบ้างคันนี้จริงๆได้มาก็สภาพนี้เลยครับเพิ่งซื้อได้ไม่นานเหรอใช่ได้สภาพนี้เลยครับแล้วคุณประทับใจเขาตรงไหนคุณใช้แล้วคุณชอบก็จริงๆผมขับทุกวันเลยผมขับไปมหาลัยไปออกกองถ่ายไปต่างจังหวัดขับใช้งานทุกวันใช่ครับใช้งานทุกวันออมใช้งานขับแบบว่าเรียกว่าเป็นรถจำตัวแล้วบ้างนะใช่ครับขับทุกวันเลยครับงั้นผมถามนิดนึงได้ไหมอย่างขับทุกวันนี้แล้วดูแลยังไงครับถึงไม่งอแงเลยก็ไม่มีอะไรพี่มันเหมือนขับรถโตโยต้าปกติเลยเหมือนขับออติสปกติเลยครับงั้นแปลว่าคนที่แบบความรู้เรื่องรถไม่เยอะแต่อยากได้ฟิลสปอร์ตอันนี้ก็เป็นโจทย์ได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับใช่แค่ดูแลเรื่องน้ำนิดนึงเพราะว่าจะต่างกับรถเจนเก่าๆคือตัวนี้มันไม่มีฝาหม้อน้ำมันใช้น้ำจากการใช้หม้อพักเอาเวลาเติมก็เติมจากหม้อพักเอาแล้วมันเติมจากหม้อพักแล้วก็ดึงเข้าใช่ครับอ๋อเหมือน MRS เลยใช่เหมือน MRS ครับโอ้โหที่ภายในก็ยังใหม่อยู่เลยเนี่ยถือว่าเป็นรถที่จริงๆแล้วก็ยังถือว่ายังใหม่อยู่นะแล้วก็จริงๆก็ยังน่าใช้อยู่นะครับพี่บอสผมเสริมนิดนึงคันนี้เครื่องยนต์มันอะเป็น2 ZZ นะเครื่องโลตัสใช่แล้วมีสเปคพิเศษคือเป็นสเปคซูเปอร์ชาร์จด้วยนะโฉมเนี้ยจริงๆก็ต้องถ้าอยากแรงก็หาตัวซุปมาใส่ใช่ก็สามารถแรงได้เหมือนกันไม่น่าเกลียดก็อาจจะต้องเป็นสเต็ปต่อไปของออมนะใช่ใช่ไหมหาซุปไปก่อนคันนี้ก่อนไมเนอร์เชนคันนี้ก็ต้องไมเนอร์เชนแล้วถูกป่ะใช่ครับถูกไหมครับแนะนำตัวเองนิดนึงครับชื่อปราดนะครับผมน้องปราดครับผมน้องปราดคันนี้เป็นเซลิก้าใช่ครับโมเดลโฉมที่ถือว่าใหม่ล่าสุดต้องบอกว่าอันนี้จริงๆเป็นโฉมปัจจุบันก่อนไมเนอร์ ของไมเนอร์นี้มาทำเป็นไมเนอร์แล้วเราก็ไมเนอร์แล้วไงเราต้องไม่นับเลยเพราะเราไมเนอร์ไปแล้วดีครับต้องไม่นับเพราะเราไมเนอร์เองใช่ครับใช่ครับถูกไหมคันนี้ก็ถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันแล้วเพราะไมเนอร์เชนไปแล้วใช่ครับถูกไหมฮะไมเนอร์เชนก็คือจะเปลี่ยนพวกชุดไฟมีไฟท้ายแล้วก็มีกันชนหน้าครับใช่ไหมจะมีกันชนหน้ากับไฟท้ายแล้วก็จะเป็นพวกสเกิร์ตด้านหน้าอันนี้ก็จะคืออ๋อพวกชิ้นเสริมมาชิ้นพวกนี้ใช่ครับจริงๆก็จะมีไฟหน้าด้วยครับไฟหน้าอันนี้จะเป็นซีนอนแค่นั้นเองประมาณนี้ครับประมาณนี้คนสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้เช็ดง่ายมากปัจจุบันที่รถไม่ได้เช็ดยากเนอะนะประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าคันนี้พี่ที่มันแบบแซ่บตรงที่ว่ามันเป็นป้ายแดงมันเป็นป้ายแดงคันนี้ใช่ครับไม่เคยเปลี่ยนมือเลยรถมือเดียวถูกต้องครับมือจับประตูไม่ใช่มุกนะไม่ใช่อย่างนั้นนะปาดนะไม่ครับคืออันนี้เป็นรถของคุณพ่อน้องปาดใช่ครับซื้อมาตั้งแต่สมัยป้ายแดงเลยพี่อ๋อนี่คือแบบคุณครอบครองมาคนเดียวเลยว่างั้นเถอะที่บ้านคุณอ่ะใช่ครับผมเคยยืนตัวเท่านี้ยืนเท่าตัวเท่ากระจกมองข้างเนี่ยมาก่อนตอนนี้เราเป็นเจ้าของกันซะแล้วใช่ครับคันนี้คือรถประมาณปีอะไรคันนี้ตามเล่มคือปี2001ครับ2001จะเป็น2001ใช่ครับใกล้เคียงกันกับรถออมนะใช่ครับปีเดียวกันถูกไหมมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกว่าแล้วเราก็จับมันได้เชนซะเลยถือว่าเป็นโฉมปัจจุบันถูกครับมันเราเห็นมันบ่อยมากแล้วไอ้กับโฉมเดิมๆเราก็อยากเปลี่ยนมันให้มันดูสดใหม่ขึ้นจริงโมเดลเนี้ยจริงๆมันเป็นโมเดลหายากนะเพราะว่ามันตัวสุดท้ายที่เซนิก้าทำตลาดแล้วก็เรียกว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในบ้านเราสักเท่าไหร่ Toyota Thailand เคลมว่าเอาเข้ามาเมืองไทยแค่50ครับ50คัน50คันเท่านั้นเพราะนั้นคุณจะมีเพื่อนอีกแค่49คนที่มีรถอีก48คนเพราะว่ามีออมละคันหนึ่งคันเนี้ยชอบตรงไหนเอาคุณดูครับเขามาตั้งแต่คุณยังยืนเท่าตัวเท่ากระจกมองข้างเนี่ยปาดมันผูกพันครับใช้คำว่าผูกพันได้เลยเพราะว่าผมอยู่ตั้งแต่เด็กๆแล้ววันหนึ่งก็บอกว่าโอ้โตขึ้นเนี่ยผมอยากขับคันนี้มันคือเรื่องเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วครับล็อกสเปคที่บ้านไว้บอกพ่อไว้เลยว่าพ่อถ้าโตขึ้นมาเนี่ยมาของผมแน่ๆใช่ผมพูดอย่างนั้นเลยถูกป่ะได้เลยแล้วมันไม่เอาคันที่มันแพงกว่านี้พ่อบอกดีเหมือนกันว่าเอาคันนี้ไปใช่ครับนั่นสิครับเพราะว่าพอมันบอกพ่ออย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่อ่ะเอาคันนี้ให้ปุ๊บพ่อออก BRZ ป้ายแดงจบแล้วนั่นแหละครับหมดเลยเพราะมันไม่บอกพ่อควรขับคันนี้ต่อไปเราผมควรจะไปเอารถใหม่ไม่ได้นะใช่ป่ะก็สลับไปก็แสดงว่าจริงๆแล้วคุณพ่อก็ชอบรถแนวนี้เหมือนกันชอบรถสไตล์นี้ครับรถสปอร์ตจับต้องได้ง่ายๆถ้าพ่อก็ออก BRZ ก็ไม่ได้หนีเซนิก้าเท่าไหร่เพราะจริงๆ BRZ มันก็ DNA เซนิก้าใกล้เคียงกันถูกป่ะได้เครื่องบ็อกเซอร์เฉยๆเนาะใช่แต่ว่ามันก็พื้นฐานการออกแบบDNA มันก็ไม่ได้หนีเซนิก้าแต่นี่คือรถที่ต้องบอกว่าบาดใช้งานทุกวันรถคันนี้เปรียบเป็นอะไรสำหรับคุณเยอะมากครับอาจารย์เพื่อนครูมันทำให้ผมโตขึ้นเข้าใจเรื่องรถมากขึ้นและมีความสุขที่อยู่กับมันครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นภาพรวมนะฮะของ Celica Thailand ปีนี้เขาบอกว่าครบรอบ50ปีนี่คือพาคุณผู้ชมไปรู้จักตั้งแต่ Gen 1 มาจนถึง Gen 7 ถูกไหมนี่คือภาพรวมของรถ Celica วันนี้พาคุณผู้ชมมาเขาบอกว่าให้รู้จักกันมองของปากของคอวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณพี่ๆน้องๆสมาชิกทาง Celica Thailand นะครับขอบคุณโคโค่ด้วยนะครับที่เป็นคนกลางที่ช่วยประสานให้กับ Celica ให้กับรายการนี้เปิดโปงลงรถนะฮะวันนี้ขอบคุณนะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่C-Tech นะครับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะจากประเทศสวีเดนนะฮะขอบคุณกาซูลิดนะฮะสุดยอดเทคโนโลยีสีพ่นซ่อมรถยนต์จากประเทศเยอรมนีนะครับขอบคุณมิชซิลลี่นะครับส่งตรงจากกรุงเทพถึงมือคุณทุกช่อนะครับทั่วไทยนะครับมีทั้งรูปแบบแสดงความยินดีแล้วก็ไว้อะไรนะฮะ029708000นะครับขอบคุณนะครับแว่นเด็กฟันกราสเซสนะครับไม่ใช่แค่แฟชั่นเท่ๆใส่ขับรถได้ดีมากสบายตานะครับขอบคุณสปีดกาลาบไบค์โฮเทลนะฮะทาวน์อินทาวน์ซอย11นะฮะสถานที่รับฝากจอดรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นคาร์แคร์ดีเทลลิ่งเต็มระบบนะครับก็สนใจก็เข้าไปใช้บริการกันได้แล้วก็สุดท้ายขอบคุณพี่น้องชาว Celica Thailand นะฮะมีวอเชอร์ให้นะครับให้สำหรับกลุ่ม Celica Thailand นะฮะเป็นเรื่องการเข้าไปทำดีเทลลิ่งนะครับที่สปีดกาลาที่อู่พี่นะครับขอบคุณมากครับแล้วก็คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการมีกติกาการร่วมสนุกนะฮะการแจกแว่นของเด็กฟันกราสเซสนะครับขอบคุณรวมที่ติดตามรายการของเรานะฮะที่กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามกด subscribe ของเรานะครับในวันนี้ขอบคุณ Celica Thailand อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมอยากรู้จักเขามากกว่านี้เข้าไปที่เว็บไซต์ Celica Thailand นะครับมีน้องๆสมาชิกมีพี่ๆทุกคนคอยตอบคำถามหรือคุณอยากจะไปเล่นรถ Celica ปีนี้ครบรอบ50ปีคุณอยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิก ของ Celica Thailand ก็เข้าไปพูดคุยกับเขาได้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับเอาละครับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะฮะกับรายการนี้เปิดโปงลงรถวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าคุณจะรู้ว่าที่สุดของโลกอยู่ที่นี่ประเทศไทย